بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์คำสั้นๆพี่น้องที่อย่าลืมจะต้องกล่าวคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นคำสั้นๆประโยคสั้นๆแล้วก็พูดง่ายแต่ปรากฏว่าทั้งที่มันง่ายขนาดนี้ในวันๆหนึ่งลองนึกดูว่าเราพูดกี่ครั้งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเอาออกสักตัวนึงฮะอย่างนี้ดีกว่าสาวว่ามันจมหน่อยได้ไหมจ๊ะได้บอกว่าไม่ลุกเดินกับเปลี่ยนเก้าอี้อีกนะครับ พวกเราทั้งหลายพี่น้องอยู่ดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาดุนยานี้พี่น้องเรานี่ไม่ธรรมดานะถือเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺคัดมาพี่น้องคิดดูจากอาซูจินี่ไม่รู้กี่ล้านนะเราวิ่งชนะเข้าเส้นชัยผ่านมดลูกมาอยู่บนดุนยานี้ได้ขอบคุณอัลลอฮฺที่เราได้มีโอกาสมาอยู่บนดุนยานี้หลังจากนั้นเมื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮฺประกาศกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รู้หรือเปล่ามาดุนยามาทำอะไรวันนี้ต้องได้คำตอบพี่น้องผมขึ้นคุตบะฮ์ไปแล้วมาตอนกลางวันใครดูมั่งผู้หญิงใครดูมั่งไม่มีเลยนะเอาไปละหมาดกันอยู่โอ้บอกต่อให้กูไม่ละหมาดกูก็ไม่ดูหรอกผมบอกกับพี่น้องว่าอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงเป้าหมายของการมาดุนยาก็คือวะมาคอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยะอบูดุนอัลลอฮฺไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้พวกเขาเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พี่น้องมาแล้วเรียบร้อยมาหายใจกันแล้วบางคน40บางคน50บางคน60หายใจไปเป็นที่เรียบร้อยรู้หรือยังว่าหน้าที่ของเราไม่ใช่เรื่องการเป็นผู้นำพี่น้องเราไม่ได้มาเป็นนายอำเภอไม่ได้มาเป็นสารวัตรไม่ได้มาเป็นตำรวจหน้าที่เดียวที่ติดตัวกับเรามาคือมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องตั้งแต่เกิดจนตายต้องรักษาหน้าที่นี้เอาไว้ดังนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องว่าจะรักษากะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รักษาการเป็นคนดีกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละคนเวลานึกถึงอัลลอฮ์จะทำความชั่วตอนไหนคนที่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ติดเนี่ยพี่น้องเอาแค่อัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวให้ติดปากจะเอาช่วงไหนไปด่าชาวบ้านเอาเวลาตอนไหนไปด่าชาวบ้านเพราะกุลลูนับซินซาอีกอตุลเมาทุกชีวิตต้องตายหมดผมก็ต้องตายพี่น้องก็ต้องตายที่นั่งอยู่ที่นี่ใครเก่งสุดใครรวยสุดใครแข็งแรงสุดก็ตายทั้งนั้นแหละใครดื้อสุดใครตะแลงสุดตายทั้งนั้นแหละทั้งที่เรารู้เป้าหมายเดียวกันว่าต้องตายทุกคนดังนั้นก่อนจะตายในวันนี้พี่น้องต้องได้บทเรียนอะไรเอากลับไปปฏิบัติเมื่อกี้บางชุกรีบอกไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะฟังแล้วต้องนำไปปฏิบัติด้วยวันนี้พี่น้องเคยทำยังไงหลังจากทำมาฟังวันนี้แล้วต้องเพิ่มอีกต้องเพิ่มอะไรจากสิ่งที่เรามาฟังเนี่ยให้ได้สักอย่างหนึ่งอย่ามาฟังบรรยายเหมือนฟังคุตบะฮ์ขออนุญาตนะอย่ามาฟังบรรยายเหมือนฟังคุตบะฮ์คืออะไรตอนนี้ผมไม่รู้จะเอ่ยต้นอะไรล่ะ
เวลาเราไปฟังคุตตบะห์พี่น้องยังไม่ทำไรเลยเป็นไงหลับอัลลอฮ์ฉันอยากจะมาฟังศาสนาเวลาเขาเตบอินนัลฮัมดุลิลลาห์ไอ้ข้างล่างอย่างเงี้ยและยาวเลยนะสับปะงกยาวเลยจนกระทั่งเขาอะไรเขาให้ซะหมดเวลาเตรียมจะขึ้นละหมาดนั่นแหละขึ้นดังนั้นผมถึงบอกว่าทุกวันเนี่ยเวลาเรามาฟังศาสนาแล้วก็ใช้คุณสมบัติเดียวกับฟังคุตตบะห์ไม่ได้แต่ในความเป็นจริงการฟังคุตตบะห์มันต้องยิ่งสำคัญมันต้องยิ่งสำคัญพี่น้องเพราะโอกาสโดยเฉพาะผู้ชายครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องลองดูเทียบจำนวนเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครมาฟังศาสนาเยอะตั้งแต่ผมมากุบรอนี่ยังไม่เคยเห็นผู้ชายชนะเลยนะใช่หรือไม่ใช่แต่ครั้งนี้โอ้โหเยอะมากเลยนะไปเอามาจากไหนกีไปเอามาจากไหนเนี่ยครับเนี่ยฮะอันนี้แก๊งเลยใช่ไหมเนี่ยอยากให้มันมีแบบเนี้ยลูกหลานเราในอนาคตมันเห็นเออแชร์ไปไหนอ่ะโอ้กูไปฟังบรรยายมันจะได้มามันจะได้มาเวลาเรื่องแบบเนี้ยไม่ค่อยมีแต่ลองถ้าเปิดผมกล้าท้าเลยนะเนี่ยเปิดที่ร้านนี่ก็ได้เปิดที่ร้านเนี่ยเอาว่าแข่งอะไรนกเขาแข่งเรือก็ได้เอ้าประกาศพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะมีแข่งเรือกับบรรยายพร้อมกันนะใครจะไปฟังบรรยายก็เชิญทางนี้ใครจะดูแข่งเรือก็ไปทางนู้นพี่น้องว่าใครเยอะกว่ากันแล้วก็เป้าหมายของเรามาทำอะไรวะมาคอละตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะบูดูนมาดุนยาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยดังนั้นถามตัวเราเองวันนี้เราแพงขนาดไหนตัวเราเนี่ยพี่น้องแพงขนาดไหนคำว่าแพงในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่มีบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่มีรถหลังใหญ่แต่เราถามตัวเราเองว่าถ้าเราตายไปในขณะเนี้ยพอไหมกับราคาที่มาดุนยาที่ตัวเราทำเอาไว้แพงหรือไม่แพงเนี่ยเขานับกันน้ำหนักตาชั่งบนตาชั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่มีโอกาสหายใจแล้วเข้าใจกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้พยายามเป็นคนดีก่อนจะตายพี่น้องอย่าตะเบงอย่าตะเลงเด็ดขาดนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่เรารู้สึกจะไม่พอใจไม่สบายใจก็ปล่อยมันมั่งพี่น้องแต่เรื่องศาสนาแทนที่เราจะเก็บทุกเม็ดเปล่าปล่อยมันเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาไม่ค่อยสนใจไม่ได้พี่น้องเรื่องศาสนาต้องสำคัญสำคัญเพราะอะไรเพราะนั่นคือเป้าหมายของการมาดุนยาของพวกเราเอ้าพี่น้องครับไปดูอุลามะเขาอธิบายว่าคนที่อยากจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่หนึ่งที่ต้องปฏิบัติคือเขาต้องรำลึกอยู่เสมอถึงสิ่งที่มาประสบกับชีวิตของเขาทั้งหลายอะไรที่มาประสบกับชีวิตเราให้รำลึกนึกถึงอัลลอฮฺให้ได้พี่น้องทุกวันนี้เราจะนึกถึงอัลลอฮฺโดยกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนไหนตอนที่เราได้สิ่งที่เราอยากจะได้อัลฮัมดุลิลลาห์เจ๋วจริงๆอัลลอฮ์เมตตาฉันแต่เวลาสิ่งที่ประสบเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจโอ้โหทำไมอัลลอฮ์เล่นงานกูขนาดนี้ทำไมไม่เอาคนอื่นมั่งเลยล่ะนี่ฮะอะไรก็ตามพี่น้องจำนะครับว่าถ้าสิ่งที่ประสบกับชีวิตเราตัวเราแล้วเราชอบอัลฮัมดุลิลลาห์ชะกอรและในขณะเดียวกันถ้าประสบแล้วเราไม่ชอบทำยังไงซอบารออดทนทำแบบนี้พี่น้องนี่คือขั้นแรกขั้นที่หนึ่งเลยถ้าเราอยากจะกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะคนที่มีราคานะครับสิ่งที่ประสบกับชีวิตเราสองอย่างง่ายๆถ้าถูกใจอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าไม่พอใจทำยังไงทำยังไงจ้ะซอบะรออดทนแต่ทุกวันนี้เวลาไม่พอใจอดทนหรือไม่อดทนไม่ทนแล้วบางทีลูกเราเลี้ยงมาตั้ง 5-6 ปีพี่น้องมันทำจานแตกใบเดียวโอ้โหเราด่าเช็ดเลยไม่อดทนพี่น้องถามว่าเราด่าไปแล้วได้จานคืนไหมล่ะไม่ได้เมื่อไม่ได้จานคืนแล้วเรายังจะไปด่าให้เสียศาสนาอีกทำไมอ่ะสิ่งเดียวที่จะสามารถทำให้เราเป็นบุคคลที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อดทนพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์โอ้โหอะไรอะไรก็อดทนอะไรอะไรก็อดทนใครพูดอย่างเงี้ยโกหกเพราะในทางปฏิบัติจริงอะไรอะไรท่านก็ไม่อดทนทั้งนั้นแหละจริงหรือไม่จริง
เนี่ยตัวอย่างชัดเจนเลยเอาเราเทียบเนี่ยพี่น้องเราอยากจะไปสวรรค์เหมือนกับคนที่เขาตายไปแล้วใช่ไหมบรรดาซอฮาบะห์ที่รอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันพวกเขาตายไปแล้วลองเทียบวิถีชีวิตเอาบวกกันหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะเอาบวกกันหนึ่งต่อหนึ่งสมมติว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนศาสนาอบูบักรสอนศาสนาพี่น้องคิดว่าซอฮาบะห์จะทำยังไงคิดว่าจะทำยังไงต่อให้ลำบากขนาดไหนเขาก็จะเดินทางมาผมเล่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยบรรดาคนที่ได้รับระดับเป็นอิหม่ามบุคอรีเป็นนะซาอีอิบนุมาญะห์ระดับพวกเนี่ยแม้ความรู้จะอยู่ไกลถึงอีกเมืองนึงเขาก็เดินทางไปหาแต่ทุกวันนี้ความรู้มันเดินเข้ามาหาเราแล้วเรายังไงวิ่งหนีนี่เขาบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะมีเรียนมีสอนนะรออัลลอฮ์ดีนะกูไม่อยู่ไปแล้วอัลลอฮ์สมัยก่อนพี่น้องเวลาอยากจะมีโทรทัศน์เรื่องศาสนาเวลามีโทรทัศน์เรื่องศาสนาเปิดหรือไม่เปิดไม่เปิดนี่ไงอะไรที่มันประสบกับชีวิตเราพี่น้องผมไม่รู้หรอกนะว่าใครจะเจอบททดสอบหัวข้อไหนแต่จำไม่ขึ้นใจคนเรานะครับจะได้ดูว่าสถานะในช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือโอกาสที่อัลลอฮ์ให้คนคนนี้สนใจขนาดไหนเขาให้ดูแบบนี้คนที่หนึ่งกลับมาจากสงครามใครที่มีโอกาสออกไปสงครามสงครามนี่คือตายหรือไม่ตายตายนะส่วนใครก็ตามมีชีวิตรอดกลับมาจากสงครามรอดจากการตายในสงครามให้ดูว่าชีวิตของเขาหลังจากนั้นเป็นยังไงถ้ากลับมาจากสงครามตีไก่ดับวัวสงครามเล่นมวยเล่นหวยยังไม่เลิกแสดงว่าคนคนนี้ไม่ได้อะไรเลยและโอกาสที่จะตายในสถานะของคนที่ไร้ค่ามีสูงเพราะอะไรไปเห็นคนกำลังตายกำลังนองเลือดกลางสมรภูมิกลับมาจากเหตุการณ์แบบนั้นหัวใจยังไม่สะทกสะท้านอะไรกับความตายคนคนนี้พี่น้องโอกาสยากแล้วแต่ถามว่าระดับพวกเรามีใครไหมที่ได้เคยไปออกรบมาแล้วในรุ่นใหญ่ๆนี่อาจจะเคยเหมือนกันนะโอ้แต่สงครามกลับมาจากสงครามต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เพราะเราเห็นความตายใกล้ที่สุดแล้วกลับที่สองพี่น้องกลับมาจากการทำฮัจญ์คนที่มีโอกาสเดินทางไปทำฮัจญ์บางคนนี่เตรียมลาตายไปเลยนะแบ่งมรดกเรียบร้อยเลยเพราะจะไปไหนจะไปทำฮัจญ์ไม่เอาแล้วฉันตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำฮัจญ์อยู่ในสุเรานั่งอ่านกุรอานขอดุอาน้ำตาท่วมเลยวันละกลับถึงเมืองไทยเท่านั้นแหละเอาอีกแล้วไอ้แซ่นี่กูว่าไม่ได้เรื่องเลยดูมันพากูไปทิ้งเอาแล้วเริ่มแล้วกลับมาเพิ่งจะเหยียบสุวรรณภูมิเม็ดผมยังขึ้นไม่เต็มเลยเริ่มนินทาแล้วก่อนจะไปเคยนินทากลับจากฮัทต้องทิ้งให้ได้พี่น้องเวลาต้องครูแปลแบบนี้ถ้าอย่างนั้นฉันไม่ไปฮัทแล้วอาจารย์มีคนพูดนะครับมีคนพูดบอกฉันไม่ไปฮัทหรอกทำไมอ่ะเพราะถ้าฉันไปฮัทแล้วกลับมาฉันมาทำชั่วเสียสตางค์ฟรีนี่มีคนพูดยังมีชีวิตอยู่เลยทุกวันนี้แล้วคนพูดแบบนี้อัลลอฮ์ก็กันทุกวิธีเลยยังไปฮัทไม่ได้เหมือนกันผมถามพี่น้องแบบนี้สมมติมีคนเอาสตังค์มาตั้งไว้บนโต๊ะ 200,000 ใครจะเอาสตังค์นี้ไปทำฮัจญ์หยิบไปเลยที่นั่งอยู่ที่นี่มีใครไม่ไปมั่งมีใครจะไม่ไปมั่งตั้งเลยสตังค์ 200,000 ตั้งเอาไว้เลยใครจะหยิบไปเลยคนละ 200,000 200,000 200,000 เอาไปทำฮัจญ์ผมเชื่อที่อยู่ที่นี่น่าจะไปทุกคนแต่มีผู้ชายคนนึงเอาสตังค์มาตั้งให้ข้างหน้าเลย 200,000 แกบอกแกไม่ไปแกไม่ไปทำฮัจญ์ดังนั้นพี่น้องแล้วจะมีโอกาสสำนึกได้ยังไงขนาดโอกาสที่บรรดาอุลามะเขาเขียนเรียบเรียงเอาไว้ว่าอยากจะรู้ว่าเราจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนให้ดูว่าหลังจากกลับมาจากทำฮัจญ์เราเปลี่ยนแปลงอะไรแต่บางคนก็เคยไปทูลกับนบีบอกนบีครับพวกเรามันจนล่ะไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์ล่ะพี่น้องผมบอกแบบนี้นะใครที่มีความรู้สึกอยู่ในหัวใจว่าเราเนี่ยคงไปทำฮัจญ์ไม่ได้แน่ๆเพราะไม่มีสตังค์ไม่มีสตังค์เก็บมาตั้งแต่หนุ่มๆจนถึงวันนี้ยังเก็บไม่ได้ 200,000 สิ่งที่พี่น้องจะทำได้คือขอดุอาขอดุอาเลยโอ้อัลลอฮ์จ๋าให้ข้าพระองค์ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์ด้วยเถิด
แล้วพี่น้องอัลลอฮ์จะจัดแบบที่พี่น้องเกินคาดมาให้จะจัดแบบเกินคาดขอให้ตั้งใจก่อนคนบางคนบอกจนจนจนแต่ไม่คิดเลยว่าอยากจะไปทำฮัจญ์เวลาถามว่าวะยีจะไปทำฮัจญ์ไหมฉันมันจนแต่ไม่เคยขอดุอาให้มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์ทั้งที่จนนี่แหละพี่น้องล่าสุดที่ผมดูในคลิปคนมาจากนู่นชมพูทวีปพี่น้องผอมเลยคนผอมแสดงออกถึงความอะไรคนอดอยากพี่น้องรู้ไหมนอกจากความจนที่เห็นแล้วนี่นะตาสองข้างบอดตาสองข้างบอดนะครับแต่คลองชุดเอรอมเข้าไปในลานตะวาฟพี่น้องในลานตะวาฟตรงไหนที่แน่นที่สุดหน้าหินดำใช่ไหมผมนี่ไปนี่หลายเที่ยวแล้วยังไม่กล้าเข้าเลยกลัวมันบีบแบนผู้ชายคนนี้ตาบอดผมแห้งเลยสุดท้ายเดินลงมาในลานตะวาฟพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปพาเลยเข้าไปกุจุบหินดำในสภาพที่ผมแห้งผิวดำตาบอดอีกตั้งหากแต่สามารถเข้าไปถึงไหนเข้าไปถึงที่ที่นบีเคยจูบได้เขาเอาอะไรล่ะเอาเงินเหรอเอาเกียรติยศเอาอำนาจเหรอเปล่าเลยเขามาอย่างเดียวกับความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาแค่นี้เองเดินทางจากบ้านไม่รู้กี่พันกิโลมาถึงหินดำได้แต่พวกเราตาก็ดีหูก็ดีแรงก็ดีไม่เคยคิดเลยในชีวิตที่จะไปทำอุมเราะห์ที่จะไปทำฮัจญ์เวลาถามอาจารย์ฉันไปไม่ได้หรอกจนๆอย่างฉันเนี่ยผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมอยู่บนลานตะวาฟเห็นไอ้มันมุงอะไรกันในลานตะวาฟแน่นเลยป้าก่อนพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งตะวาฟรอบบัยตุลลอฮ์แต่การตะวาฟของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เดินใช้นี่ข้อศอกนี่คานนี่ไม่ขึ้นรถเข็นด้วยคานเลยเวลาเป็นแบบนี้ทำยังไงรู้ไหมถ้าคิดอย่างเราโอ้โหไปไม่ได้จะถูกเหยียบตายแต่ปรากฏว่าเวลาผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้เข้าจริงๆตำรวจ4คนน่ะเดินล้อมหน้าหลังเลยล้อมหน้าหลังเลยใช้ตำรวจ4คนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้หญิงคนนี้นี่แหละทำไมถึงทำได้ผมถึงบอกนะเพราะผมเนี่ยจัดฮัจญ์จัดอุมเราะห์นี่เคสแปลกๆที่ไม่มีสตังค์แต่สามารถไปทำฮัจญ์เพราะอะไรเป็นมุอัลลัฟด้วยคนนี้เป็นมุอัลลัฟด้วยบอกกับผมวันที่แกเดินทางไปนี่นะแกเล่าแกบอกอาจารย์ผมขอดุอาเลยหลังจากผมเข้ารับอิสลามผมตั้งใจเลยอยากจะไปถึงบัยตุลลอฮ์ให้ได้ในสักครั้งหนึ่งในชีวิตแม้จะครั้งเดียวขออัลลอฮ์ตอบรับผมเถอะเขาบอกเขาเก็บสตังค์มาเป็น10ปีเลยนะหลังจากเข้าอิสลามขับรถแท็กซี่นี่วันละ500วันละ500วันละ500พี่น้องลองคูณจะให้ได้เป็น 7-80,000 นะต้องใช้กี่วันมันไม่ได้หมายความว่าเก็บทุกวันวันละ500แล้วมันได้เพิ่มนะบางวันรถพังยางแตกทำยังไงเอาสตางค์นั้นมาซ่อมอีกเก็บเพิ่งจะได้ 2-30,000 เองเขาบอกแต่เขาไม่เคยท้อเลยที่จะได้ไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์มีอยู่วันนึงขับรถไปรับผู้หญิงคนนึงไปทำงานเขาก็ถามนี่คุยกันไปเนี่ยคุยกันไปคุยกันมานี่คนนี้แกบอกว่าแกไปทำอุมเราะห์เพิ่งจะกลับมาคนที่ขับแท็กซี่ก็บอกว่าผมเนี่ยเก็บสตางค์มาเนี่ยตั้งแต่เข้ารับอิสลามเลยหวังตั้งใจจะไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ให้ได้แต่ถึงทุกวันนี้เก็บมาหลายสิบปีแล้วยังเลยหลังจากคุยเสร็จเรียบร้อยไปส่งเสร็จเรียบร้อยผู้หญิงคนนี้โทรไปหาคุณนาอิมเลยบอกให้โทรไปหาผู้ชายคนนี้หน่อยได้ให้เบอร์โทรศัพท์มาบอกว่าเขามีสตังค์เท่าไรเก็บค่าไปทำอุมเราะห์ของเขาเท่านั้นที่เหลือฉันออกให้ทั้งหมดเลยออกให้ทั้งหมดเลยพี่น้องผู้ชายคนนี้ไปทำอุมเราะห์เจอกับผมก็คุยกับแกปกติจนกระทั่งแกก็เล่าให้ผมฟังคำหนึ่งที่แกบอกกับผมอาจารย์ผมในฐานะคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาก่อนเข้ารับอิสลามตั้งใจอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยากจะตายในศาสนาของอัลลอฮ์ขอสักครั้งหนึ่งก่อนจะตายให้มาเหยียบบัยตุลลอฮ์ให้ได้ให้มาเหยียบลานตะวาฟ
ให้ได้ให้มาใกล้ชิดนบีมุฮัมมัดให้ได้ที่สุดแม้จะครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ขอดุอาแบบนี้พี่น้องสุดท้ายผู้ชายคนนี้นะครับเดินทางกลับมาจากอุมเราะห์หลังจากนั้นประมาณเดือนนึงผมได้ข่าวว่าแกตกจากต้นไม้ต้นมะม่วงเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยครึ่งตัวข้างล่างไปจนกระทั่งปลายเท้าขยับไม่ได้เลยผมก็โทรไปถามเป็นยังไงแกบอกไม่เสียใจอาจารย์ถ้าสมมติผมเป็นแบบนี้ก่อนจะไปทำอุมเราะห์หรือก่อนจะไปเหยียบไบตุลลอฮ์ได้ผมคงเสียใจหน้าดูเลยแต่หน้าที่ของการเป็นมุสลิมของผมผมถือว่าผมทำครบแล้วบวชแล้วกะลิมะห์แล้วบวชแล้วละหมาดแล้วซะกาตแล้วไปที่ฮัจญ์ไปที่อุมเราะห์แล้วผมพอใจมากๆเลยเชื่อไหมพี่น้องเป็นอัมพาตผมโทรไปคุยกับแกกี่ครั้งขำทุกครั้งโทรมาบริจาค กับผมตลอดสุดท้ายพี่น้องเขาบอกเพราะเขาขอดุอาเขาจึงได้ไปดังนั้นไอ้โรคแค่นี้เขาขอดุอาเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ต้องตอบรับเขาทุกวันนี้พี่น้องขอดุอาจากอัมพฤกษ์ที่ขยับไม่ได้ครึ่งตัวข้างล่างเลยนะตอนนี้ขาเริ่มขยับแบบนี้แล้วเขาบอกอัลลอฮ์จัดหาหมอจีนหมออะไรก็ไม่รู้เอามาให้แกหาเลยแกขอดุอาอย่างเดียวอัลลอฮ์จ๋าช่วยหน่อยช่วยหน่อยสุดท้ายแกบอกตอนนี้ขยับได้แล้วเริ่มทำกายภาพแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ดีนี้ที่เหลือมันอยู่ที่ใจเราได้ฟังแล้วได้ดูตัวอย่างได้เห็นแล้วใจเราขนาดไหนพี่น้องกับคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปรอคนอื่นอย่าไปดูว่าเขาทำหรือยังเพราะถ้าสมมติเขาทำแล้วเราทำตามปรากฏว่าไอ้ช่วงที่เราจะทำตามตายก่อนจะทำยังไงข้อที่สองสิ่งที่ประสบกับชีวิตเราพี่น้องว่าด้วยหมวดของบาลาอย่างเดียวในหมวดของบาลาความเจ็บป่วยสิ่งที่มันจะหายไปจากชีวิตของเราเสียซึ่งความต้องการที่เราอยากจะได้ให้สำนึกเอาไว้ว่านั่นคือการทดสอบที่อัลลอฮ์เมตตานึกแบบนี้นึกยากนะคนเวลาถูกอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ทำให้ต้องตัดขาอัลลอฮ์ทำให้ต้องเจ็บปวดอัลลอฮ์ทำให้ต้องเดือดร้อนเนี่ยจะนึกว่านั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยยากนะความเมตตาตรงไหนอ่ะผมถามพี่น้องใครกล้ายกมือสูงๆเลยว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำความผิดเลยในชีวิตนี้ยกมือขึ้นมีไหมจ๊ะผมยังไม่กล้าเลยโหอย่าแยกย่อยนะอย่าแยกย่อยหมายถึงอาจารย์เคยทำความผิดกับพ่อแม่ไหมโอ้โหเป็นกระบุงอาจารย์เคยทำให้คนอื่นเสียใจไหมโอ้โหนี่น่าจะสองกระบุงคือถ้าแยกย่อยซอยแล้วเนี่ยนะทุกเรื่องเลยเพราะอะไรอ่ะนบีบอกกุลลูบะนีอาดัมคอตออุนวะคอยรุลคอตออีนะตะวาบุนลูกหลานนบีอาดัมมีความผิดทางนั้นเลยแต่คนผิดที่ดีต้องรู้จักกลับตัวดังนั้นพี่น้องเมื่อเราทำความผิดกลับตัวเปลี่ยนแปลงซะแต่สิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายในช่วงนี้ก็คืออะไรที่ประสบกับชีวิตเราเดินไปเหยียบหนามป่วยไม่สบายให้สำนึกว่านั่นคือความเมตตาที่อัลลอฮ์เอาอะไรเอาบาปออกจากตัวเราก่อนที่จะไปเจอของจริงการป่วยของเราพี่น้องเพราะมุสลิมหลายคนเวลาป่วยเสียศาสนาเลยไอตอนอยู่ดีๆทารุดปากแดงปัดแก้มเนี่ยนะยังอยู่กับอิสลามแต่เวลาป่วยเขาให้เสียศาสนาเลยเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อพี่น้องมาฟังศาสนาแล้วทำความเข้าใจทุกครั้งที่ป่วยทุกครั้งที่เจ็บทุกครั้งที่บาดเจ็บให้นึกว่านั่นคือความเมตตาที่อัลลอฮ์เอาความผิดออกจากตัวของเราพี่ต้องทนไม่ไหวหรอกผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันที่จะไปเจอบทลงโทษของอัลลอฮ์ทีเดียวในอาคิเราะห์ไม่ไหวเพราะการลงโทษที่เบาที่สุดนะนะที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ถ้าเราจะต้องเจอก็คือหิเม็ดเนี่ยเม็ดสะเก็ดของไฟนรกเนี่ยที่มีขนาดเท่ากับเม็ดงาเนี่ยนะครับหรือก้อนกวดเนี่ยเหยียบด้วยส้นเท้าเนี่ยทำให้หัวสมองเนี่ยอะไรเดือดได้พี่น้องลองหามาสิว่าที่ไหนบนดุนยามันขนาดนี้ถ้าถึงขั้นเอาเดือดเอาไหม้มันต้องโยนลงไปในลาวานู่นใช่ไหมแต่ของนรกนะแค่ก้อนเดียว
เอาถึงขั้นสมองเดือดได้แต่แล้วพี่น้องดูนะการลงโทษของอัลลอฮ์เห็นตัวเล็กๆขนาดนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ย่างเราตัวขนาดนี้นะอัลลอฮ์จะขยายเราอีกเอาความหนาของผิวหนังเนี่ยแบบเนี้ยให้มันหนาเข้าไปอีกเพื่ออะไรเพื่อจะให้ไฟเนี่ยมันค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกินเข้าไปจนกระทั่งมันเผาไหม้เข้าไปถึงอะไรฟีอามาดิมูมัดดาดะเข้าไปอยู่ในเสาที่ถูกล้อมด้วยไฟแล้วก็มัดอัดเอาไว้แล้วถามว่าจะรอดยังไงจะทนไหวเลยขนาดเม็ดเดียวนะยังไม่ไหวเลยแล้วนี่เจอถึงขั้นเอาไปอัดเอาไว้แต่เวลาบอกแบบนี้กลัวหรือไม่กลัวสากลัวตอนฟังเวลาออกไปหืมไอ้จานอ้วนยิบยังไม่ทันใดเลยเล่นโต๊ะครูไว้ก่อนแล้วคนแรกเวลาเขายกข้าวต้มมาดีอ๋อโหลดูมันทำข้าวต้มอ๋อเหรออันนี้เป็นบาลานี้นี่ไงเวลาเดินออกไปลื่นข้าวต้มด่าเราทำสำนึกได้ไหมล่ะแบบนี้ว่าเวลาเจอมุสีบะห์การทดสอบของอัลลอฮ์นั่นแสดงว่าอัลลอฮ์เอาอะไรเอาความผิดของเราออกไปมีนักวิชาการท่านหนึ่งถูกถามหลังจากแกไม่ได้ไปสอนหนังสือนานลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์ขาหายไปไหนบอกโดนตัดไปแล้วโดนตัดไปแล้วถามว่าถ้าอย่างเราพี่น้องถ้าโดนตัดเบาหวานขาขาดนี่ทำไงไปไหนไม่ไหวแล้วท่านนี้ไปสอนหนังสือปกติเลยลูกศิษย์ก็ถามว่าอาจารย์ครับไม่เสียดายขาที่หายไปมั่งเหรอแกตอบกับลูกศิษย์ว่ายังไงรู้ไหมแกต้องขอบคุณอัลลอฮ์มากมากเลยที่เอาขาของแกไปแค่ข้างเดียวถ้าวันนี้อัลลอฮ์เอาชีวิตแกไปทั้งหมดแกจะได้ทำงานศาสนาต่อได้ยังไงจะทำงานศาสนาต่อได้ยังไงพี่น้องคนดีๆเขาคุยเรื่องเอาชีวิตทำงานศาสนาแต่พวกเราทั้งวันเนี่ยเคยเอาชีวิตของเราทำงานศาสนาหรือเปล่าหลายคนบอกอาจารย์ผมจะไปบรรยายที่ไหนอ่ะถ้าฉันบรรยายจะมีใครฟังฉันล่ะดูอาจารย์พูดเดาๆไม่ต้องไปบรรยายให้ใครฟังพี่น้องกูอัมฟุสากุมเอาตัวเรานี่ไงสอนตัวเราเองบอกตัวเราเองสอนยังไงเนี่ยนี่ไงเปิดตำราอ่านนี่ดูโทรทัศน์นี่แล้วดูโทรทัศน์นี่มันง่ายสุดๆแล้วพี่น้องแค่นั่งเฉยๆไปเนี่ยอ้วนทุกคนเลยดูให้ฟังศาสนาวิจารณ์ว่าอ้วนอีกผมชอบผมไปบรรยายที่จังหวัดหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาผมเลยอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์อย่าเพิ่งเอานิ้วลงอย่าเพิ่งเอานิ้วลงเดี๋ยวเรารับสลามผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกอย่าเพิ่งเอานี่ลงผมว่าทำไมล่ะหมุนสิหมุนหน่อยโอ้โหเหมือนในโทรทัศน์เลยผมถามทำไมล่ะฉันเนี่ยนะเปิดโทรทัศน์เนี่ยนั่งดูนิ้วอาจารย์นี่แหละมันกลมดีผมนึกในใจโต๊ะนี่น่าโดนต่อยคิดดูเราสอนเยล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 เขาบอกฉันชอบฟังอาจารย์ที่สุดตอนที่เวลาอาจารย์บรรยายแล้วก็ยกมือแบบนี้มือสวยเขาว่าตกลงนี่ดูแต่มืออย่างเดียวเลยไม่ได้ฟังเลยเราสอนอะไรก็ไม่เป็นไรพี่น้องอย่างน้อยๆเรายังเอาชีวิตของเราอยู่ในเรื่องของอะไรเรื่องของศาสนาบทหนึ่งของปีกย่อยของการเป็นคนดีก็คือญาลิซิลอุลามะไปอยู่ร่วมกับคนที่มีความรู้เพราะระดับคนที่มีความรู้เดี๋ยวมันจะมีแยกย่อยอีกว่าร่วมกับคนที่มีความรู้ระดับไหนที่ปลอดภัยนะครับอ้าวต่อไปไหนแล้วล่ะโทรศัพท์กระดับไวเหลือเกินอ้าวต่อไปมาดุนยาแล้วก่อนจะกลับไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์พี่น้องต้องใคร่ควรอัลกุรอานมีหรือยังกุรอานที่บ้านนะอาจารย์ยูซุฟบอกใช่ไหมอ่านหรือยังอ่านจบยังไม่สำคัญต้องมีหรือยังใครๆยังไม่มี TM มีขายเฮ้แกเจ๋วจริงๆมีระยังกุรอานก่อนจะอ่านพี่น้องต้องทำยังไงต้องอ่านเอ้ยก่อนอะไรต้องมีก่อนจะอ่านได้ต้องอะไรต้องมีก่อนเวลามีแล้วพี่น้องเอามานั่งใคร่ควรเอามานั่งอ่านพิจารณาเพราะหน้าที่ของเรามาดุนยานี้เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปนี้พี่น้องเราจะคุยกับใครจะทำอะไรเตือนหัวใจว่าเรามาดุนยานี้เพื่อจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเนี่ยนะขอดุอานะ
ตอนนี้ผมอายุนี่35แล้วผมขอดุอาเลยขอให้ผมนี่มีอายุสักประมาณสัก120เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อตอนนี้ขอให้สัก120ก่อนแล้วถึง120แล้วก็ขอต่อยังไม่อยากตายผมนี่นะผมเห็นแล้วผมชอบมากเลยใครที่มียางงะขาวๆเนี่ยใครที่มีอายุยืนๆจนกระทั่งได้แก่ชราเนี่ยผมเนี่ยมองแล้วโอ้โหผมขอดุอาตลอดแม่อยากได้อย่างรุ่นนี้จริงๆเลยผมไปอ่านในหนังสืออยู่เล่มนึงเขาบอกว่าตอนเนี้ยคนที่มีอายุมากที่สุดอยู่ที่ประเทศจีน200เท่าไหร่ปีเนี่ยแต่เสียชีวิตไปแล้วนะตอน200กว่าปีผมเนี่ยนะตั้งใจว่าจะทำลายสถิติไอ้แชร์นี่ได้ผมก็เอาละอยากจะมีชีวิตอยู่นานๆแล้วก็ได้ทำงานศาสนาเวลาผมเห็นคนแก่ๆนะโอ้โหดีใจนักเรียนผมบอกว่ายังไงรู้ไหมรออาจารย์กับหน้าใกล้ๆพวกแชร์เขาแล้วเนี่ยพวกเราพี่น้องต้องมาดุนยาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวในการมาดุนยาเพราะถ้ากลับไปในฐานะที่อ่านอัลกุรอานไม่ได้เสียชาติเกิดเลยพี่น้องนักเรียนที่โรงเรียนผมนะที่โรงเรียนผมเนี่ยที่อยู่ประจำกับผมที่โรงเรียนเนี่ยนะจะอะไรยังไงก็ช่างน้อยที่สุดเลยนะครับณตอนนี้ม.1นี่ต้องได้บะกอเราะห์นี่อย่างน้อยนะครับ15อายะห์แบบท่องจำแล้วซูเราะห์ตะบาอีก1ต้นแต่ระดับตอนนี้ที่สูงๆเลยที่ท่องเป็นกลุ่มฮาฟิซเลยนี่บะกอเราะห์นี่ไปประมาณเกือบจะถึง100แล้วมันไม่ได้หมายความว่าครูเก่งหรือไม่ได้หมายความว่าเอาจริงเอาจังอะไรแต่เรากำลังจะปลูกฝังว่าถ้าเป็นคนต้องอ่านอัลกุรอานหรืออย่างน้อยๆต้องจำอะไรในเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ได้มันน่าน้อยใจพี่น้องแล้วพี่น้องลองถามกับหัวใจตัวเราเวลาไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะถ้าถูกถามว่าท่องกุรอานได้กี่อายะได้กี่ซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้จ้ะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนเริ่มแล้วอ้าวจบอ้าวท่องอะไรได้อีกกุนอาอูซุบิร็อบบินนัสมาลิกินนัสใช่ป่ะเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรไม่ต้องท่องและกุรอานไม่ต้องท่องและได้แค่นี้ใช่ไหมได้แค่นี้ไหนร้องเพลงจินตราสิแตงโมจินตราลูกใหญ่โอ้โหมั่นอกมั่นใจเลยร้องกันได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้ร้องได้นะเด็กนักเรียนมันร้องผมก็จำมาผมไม่ได้ร้องเองหรอกแป๊บไมเคิลแจ็คสันภาษาอังกฤษร้องได้แอดคาราบาวร้องได้ตอนนี้อะไรนะ BNK38 อะไรอ่ะรู้จักไหมจ๊ะเฮ้หลอกแล้วฮะอันนี้ผมร้องไม่ได้อะไรคุกกี้เสียงไทยอ่ะนั่นแหละปรากฏผมถามพี่น้องแบบเนี้ยเฉพาะเพลงเนี่ยเราร้องได้ขนาดนี้แล้วพี่น้องจำกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์จ๋าฉันจำกุรอานได้ฟาติฮะกับกุนนาสองต้นอัลลอฮ์เรามาดุนยาเพื่ออะไรนี่แหละคำถามคำตอบนี่มันเจ็บปวดตรงนี้แหละอ้าวไปถามใหม่รู้จักนบีมุฮัมมัดไหมรู้จักไหนลองไล่ตระกูลนบีให้ฟังสิมุฮัมมัดลูกใครวะพ่อนบีไม่รู้แล้วผมถามพี่น้องแล้วจะสอนลูกเรายังไงหลายคนตอบกับผมทันทีเลยอาจารย์มีสตังค์ส่งลูกไปโรงเรียนสิหาโรงเรียนดีๆให้ลูกเรียนสิพี่น้องรู้ไหมนักเรียนตอบว่ายังไงผมมาโรงเรียนต่อให้ส่งไปโรงเรียนดีขนาดไหนผมก็ไม่ตั้งใจเรียนหรอกเพราะอะไรเมาะผมยังไม่รู้จักเลยยังไม่เห็นตายเลยดังนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรที่ผมต้องรู้จักเหมือนกันถ้ามันสำคัญจริงๆเมาะกับเปาะผมต้องรู้ก่อนผมเนี่ยสอนละหมาดออกไปแล้วนักเรียนผมบอกทำไมนี่ไม่ละหมาดนะเด็กนักเรียนตอบกับผมว่ายังไงรู้ไหมมะกับป๋าผมยังไม่ละหมาดเลยครูแล้วผมจะละหมาดทำไมถ้ามันจำเป็นต้องละหมาดจริงๆพ่อแม่ผมละหมาดไปแล้ว
นี่ไงพ่อแม่ละหมาดไม่เป็นมาที่โรงเรียนบอกอาจารย์ช่วยสอนลูกฉันให้ละหมาดเป็นหน่อยนะไอ้เราก็สอนละหมาดแบบนี้ละหมาดแบบนี้มันไม่ละหมาดมันไม่ทำตามเวลาเราถามทำไมเธอไม่ทำทำไมเธอไม่ละหมาดละหมาดสำคัญจริงเหรอครูถ้าจริงทำไมพ่อแม่ผมไม่ทำอ่ะตอบยังไงพี่น้องตอบยังไงสุดท้ายผู้ปกครองก็ยอมแพ้เอาลูกไปเรียนโรงเรียนวัดต่อเพราะเด็กมันไม่ทำมันให้เหตุผลข้อเดียวเลยถ้ามันจะทำก็ต่อเมื่อพ่อแม่ต้องทำก่อนแล้วผัวลาผมถามว่าทำไมละมะไม่ทำป๋าไม่ทำอาจารย์จะเอาเวลาไหนไปละมาฉันทำงานงกๆทั้งวันจบวัสลามูเลยนี่ชีวิตแบบนี้แหละที่เราจะเอาชีวิตแบบนี้กับการมาดุนยาแล้วกลับไปตอบต่ออัลเลาะห์แล้วไปบอกฉันคืออุมมะฮ์นบีนะฉันคือบ่าวของอัลเลาะห์จะตอบแบบนี้เหรอพี่น้องดังนั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้ที่ผมบอกกับพี่น้อง3ข้อข้อที่1รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่2สิ่งที่ประสบกับชีวิตเราเป็นภัยบาลาต่างๆความบาดเจ็บทั้งหลายให้นึกว่านั่นคือความเมตตาที่อัลเลาะห์เอาบาปออกจากตัวเราและข้อที่3เกียรติยศของการมาดุนยาในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมต้องอ่านอัลกุรอานเยอะๆพี่น้องอ่านได้แล้วท่องจำได้แล้วแล้วต้องนำสู่การปฏิบัติ ด้วยผมเห็นเนี่ยนะเห็นแล้วก็เสียใจเด็กมุสลิมเดินอยู่ที่ยงเจริญเนี่ยเดือนรอมฎอนดูดบุหรี่เดือนรอมฎอนนี่เดินข้าบุหรี่ดูดข้างถนนเลยขอดุอานะอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับลูกเรากูอัมฟุสะกุมวะอะฮลีกุมเพราะถ้ามือเรายื่นไปถึงไม่ถึงสังคมแล้วพี่น้องเอาบ้านเราเอาคนในครอบครัวของเราแล้วนะครับเวลาอ่านกุรอานเวลาดูสุนนะห์ของนบีแล้วดูแบบให้มันผ่านตาไปผึ่งสมองแล้วก็เข้าสู่หัวใจสิ่งหนึ่งที่พยายามต้องดูให้ดีนะครับข้อแรกเลยคืออย่าทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะกลับไปเสียประโยชน์เสียประโยชน์เลยจะสร้างอะไรไว้ขนาดไหนบนยุนยาถ้าพี่น้องทำชีริกต่ออัลลอฮฺจบเลยนะครับเป็นบาปเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยโทษให้ถ้าพี่น้องทำชิริกต่ออัลลอฮฺดังนั้นวันนี้นะครับนึกในหัวใจเลยอัสตักฟิรุลลอฮฺผมรู้พี่น้องรู้หมดแหละชิริกคืออะไรแล้วชิริกมันมี2หัวข้อด้วยนะชิริกเล็กกับชิริกใหญ่นี่ต้องระวังด้วยพวกเราอาจจะโอ้อาจารย์เอ้ยกราบไหว้รูปปั้นประงกประงกฉันไม่ทำหรอกแต่เวลาจะออกจากบ้านจิ้งจกแจ๊กๆๆๆๆๆๆโหยดีนะจิ้งจกทักกูเลยไม่ได้ปองแฟงไปฟังบรรยายเอออัลเลาะห์ให้เนี่ยมันเอาแบบนี้มาผูกกันอีกแมวกระโดดงิ้วฮ่าอันนี้ตายไม่ดีตายไม่ดีเอามาจากไหนนกบินบนหลังคาแฟบต้องมีคนตายแล้วต้องมีคนตายแล้วพวกนี้เป็นชิริกทั้งหมดนะครับใครที่แต่งงานดูค่ำด้วยใครที่แต่งงานแล้วดูค่ำพี่น้องข้างขึ้นข้างแรมอาจารย์ไม่เป็นไรฉันไม่ได้ยึดกับมันแล้วถ้าให้แต่งข้างแรมแต่งไม่แต่งไม่เอาดีกว่าขอข้างขึ้นมันจะได้ขึ้นขึ้นขึ้นนั่นแหละชิริกแล้วนะครับอ้าวโอ้ยวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องชิริกอย่าไปแตะอย่าไปแตะนะครับอ้าวต่อไปข้อที่3ที่ผมบอกต้องอ่านอัลกุรอานแล้วก็ต้องใคร่ควรดูว่าสิ่งที่ในอยู่ในอัลกุรอานว่าไว้ยังไงพี่น้องไปดูอ่ะผมแก้ไขนิดนึงก่อนแม้ว่าจะไม่ว่าจะไม่รู้พี่น้องดูนะวันนั้นผมอธิบายเรื่องนี้อุลุลอัซมีผิดไปอันนึงอุลุลอัซมี5คนอิบรอฮีมนูห์มูซาอีซานะครับแล้วก็มุฮัมมัดนะครับส่วนดาวุดอันนี้ไม่ใช่กลับแล้วนะครับอันนี้อุลุลอัซมีนะดาอาวุธเนี่ยเปลี่ยนกับนัวเอ้าต่อทีนี้มาดูเราบอกว่าอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยฉันมาดุนยาเนี่ยนะมันสุดๆแล้วฉันเนี่ยโดนอัลลอฮ์เนี่ยถ้าฉันมีบ้านใหญ่อย่างพวกแถบๆเนี่ยนะฉันเป็นคนดีไปแล้วฉันไปทำฮัจญ์ทุกปีแล้ว
ถ้าบ้านฉันใหญ่ขนาดเนี้ยจะหั่นมีคนพูดมั้ยผมบอกว่านี้ทำกุรบานสิโหอาจารย์แต่ฉันรวยอย่างคนอื่นฉันทำแล้วกุรบานน่ะนี่ฉันจนกะเละกะเละอยู่เลยใช่ฉันทำกุรบานโหจนกะเละกะเละไอเราอยากจะรู้จริงๆจนกะเละมันเป็นยังไงนี่สมมุติตัวอย่างที่กุบรอนนะเนี่ยถ้าฉันบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้นะอาจารย์โหยคนจนนี่ผมยังพูดเลยนะเวลาผ่านบ้านหลังใหญ่ๆผมไปกับอาจารย์ทัชพลนี่ผมบอกนี่ถ้าสมมุติเนี่ยนะบ้านผมหลังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะผมให้ครูโรงเรียนนะมากินข้าวบ้านผมทุกวันเลยแล้วผมก็พูดไปแบบนั้นแหละเหมือนกับไอ้นี่นี่แหละเวลาถ้าสมมุติอัลเลาะห์ให้จริงๆนะปิดประตูล็อกกุญแจแน่นเลยเนี่ยเราก็บอกว่าเราเนี่ยมันเจอบททดสอบเยอะเราเนี่ยถ้าสมมุติเราได้แบบคนนี้นะเราดีไปแล้วถ้าสมมุติว่าฉันเนี่ยนะมันเป็นลูกที่ดื้อแบบนี้พ่อแม่ฉันเป็นแบบนี้ถ้าพ่อแม่ฉันเป็นแบบนั้นนะฉันเป็นลูกที่ดีไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่เราจะพูดแบบนี้แหละแต่จริงๆทั้งหมดอันนี้คือข้ออ้างพี่น้องบีอะห์หรือธรรมชาติเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบเนี่ยสมมติว่า 100% เนี่ยไม่เกิน 5% หรอกที่จะทำให้คนเนี่ยนะออกกลายไปเป็นคนบุเรพี่ต้องดูคนมาจากวัดอยู่กับวัดอยู่กับพระสุดท้ายกลายเป็นผู้นำได้ยังไงคนโตมากับกองขยะสุดท้ายกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ยังไงถ้ามันมีผล 100% จริงๆเหมือนที่พวกเรากล่าวอ้างกันแล้วการจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ถ้าฉันเนี่ยนะมีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มีห้องแอร์นะอาจารย์เอ้ยฉันอ่านกุรอานทั้งวันไปดูตัวอย่างเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องราวของนบีนะที่ผมกำลังอยากจะบอกกับพี่น้องนี่ทั้งหมดตอนเนี้ย3นบีจำให้ได้นะคนที่1นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮ์มาประกาศศาสนา950ปีใช้เวลาประกาศศาสนาพวกเราบอกคนข้างบ้านเราเรื่องศาสนากี่ปีบางคนยังไม่ถึง2ปีเลยต่อยกันแล้วถามว่าทำไมวะยีดทำกระแพงสูงปีเลยล่ะอ๋ออาจารย์ฉันไปบอกมันให้ละหมาดมันด่าฉันเลยวันนั้นฝุ่นตลบกันไปรอบหนึ่งนบีนัวใช้เวลาสอนศาสนา950ปีปรากฏมีคนแค่หยิบมือเดียวที่เชื่อฟังนบีนัวจนสุดท้ายไม่ไหวแล้วนบีนูฮ์ต่อเรือกลางทะเลทรายเลยต่อเรือกลางทะเลทรายพวกที่ผ่านไปผ่านมาเห็นนบีนูฮ์บ้าเลยดูมันมาต่อเรือกลางทะเลทรายเพราะนบีนูฮ์ได้รับคำพีจากอัลลอฮ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมให้ต่อเรือเลยนบีนูฮ์ต่อเรือต่อเสร็จเรียบร้อยเจ็บใจหรือไม่เจ็บใจคนว่าเนี่ยเจ็บใจหลอผมเนี่ยนะแค่เดินๆเนี่ยนะมีคนบอกว่าโอ้ยอ้วนเหลือเกินแค่นี้เราใครวะแต่หันไปเวลาตัวมันใหญ่สบายดีนะไม่กล้าเวลานบีนัวเนี่ยค้นนี่ว่าซึ่งหน้าเลยนัวเอ้ยบ้าหรือเปล่านี่มาต่อเรือกลางทะเลทรายเนี่ยปรากฏวันที่น้ำท่วมเข้าจริงๆวันที่น้ำท่วมเข้าจริงๆนบีนัวเอาคนขึ้นเรือไอ้พวกที่ไม่เชื่อนบีนัวขึ้นไปบนภูเขาเวลาขึ้นไปบนภูเขาแล้วเรือน้ำท่วมขึ้นไปถึงยอดภูเขาไปเจอลูกนบีนัวอยู่บนยอดภูเขาด้วยนบีนัวก็บอกกับลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยวันนี้จะไม่มีที่ไหนที่จะให้ความปลอดภัยกับเจ้านอกจากบนเรือลูกบอกกับนบีนัวว่าไงไปเถอะฉันจะเอายอดเขานี่แหละเป็นที่พึ่งลูกเวลาว่ากับเราแบบนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าเราโกรธไม่โกรธแต่อารมณ์ที่นบีนัวกำลังประสบอยู่นบีนัวรู้อย่างเต็มอกว่าปล่อยไว้เนี่ยไม่ได้เพราะถ้าไม่เอาลูกขึ้นเรือเนี่ยจมตายแน่ๆแต่ลูกบอกไม่ไปยังไงฉันก็ไม่ไปฉันจะอยู่บนภูเขานี้แหละสุดท้ายเวลาอัลลอฮ์ลงองค์การอัลกุรอานลงมาอินนะฮุมมุกรกูนนัวปล่อยเลยพวกนี้จมน้ำแน่นบีนัวทำยังไงกับลูกนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์สั่งนบีนัวเอาเรือออกจากภูเขาเลยถามว่าเป็นเราเนี่ยพี่น้องจะรู้สึกขนาดไหนกล้าปล่อยให้ลูกจมน้ำตายไหมถ้าลูกกำลังจะจมน้ำตายเนี่ยที่หน้าคลองเนี่ยกำลังฟังบรรยายอยู่นี่อาลูกนี่อาจะจมน้ำถามว่าอยากจะนั่งว่าไงนะอาจารย์
อยู่กับผมไหมไปแล้วเพื่อเผลอลากเก้าอี้ไปด้วยไม่รู้ทำไมแต่กูเอาไปก่อนแล้วโดนลงไปทั้งเก้าอี้เลยเพื่ออะไรเพื่อไปเอาลูกเวลายกขึ้นมาลูกบังหวังนี่วางขึ้นมาใหม่ไม่เอาขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะลูกอะไรลูกคนอื่นแต่ลูกนี่ลูกของนบีนูห์เลยเวลาอัลลอฮ์บอกนบีนูห์ว่าปล่อยเลยพวกนี้พวกนี้ต้องจมน้ำแน่ๆนบีนูห์ออกถามว่าเราทำใจได้ขนาดนี้ไหมบททดสอบขนาดนี้เรากล้าจะผ่านไปไหมกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่สองนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมนี่บททดสอบที่นบีอิบรอฮีมไปอยู่บนคานกระดกนี่เรียกคานกระดกกันแล้วกันนะจะถูกโยนเข้าไปในไฟเชื่อคำเดียวว่าอัลลอฮ์บอกอิบรอฮีมให้มันโยนเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ไฟเย็นถามว่าพี่น้องกับสติปัญญาที่มีทุกวันนี้ถ้าเชื่อให้ไฟเย็นจะกล้าถูกโยนเข้าไปไหมอัลลอฮ์บอกคำเดียวว่านบีนัวนบีอิบรอฮิมถูกโยนเข้าไปไฟจะเย็นนบีอิบรอฮิมเข้าเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอกี่รายการพี่น้องสิ่งที่นบีเจอเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจอเนี่ยนะจะผ่านไปได้หรือเปล่าบทเรียนของคน3คนเนี่ยนบีนูห์เจอกับลูกเลยนบีอิบรอฮิมเจอกับตัวเองเอาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอครบทุกเรื่องเลยลูกของนบีนูห์ลูกของนบีมุฮัมมัดที่เป็นผู้ชายตายเรียบเลยพี่น้องสุดท้ายเวลาลูกชายตายพวกมุชริกบอกกับนบีว่ายังไงมุฮัมมัดนี่แหละตัวกะลกินีเลยมีลูกแล้วตายถามว่าเรานี่จะทำใจได้แม้ถ้าได้ยินขนาดนี้หวังดีอยากจะให้คนเป็นคนดีสุดท้ายไปบอกเขาเนี่ยนะฟังศาสนานะฟังศาสนานะด่าจะให้อภัยคนพวกนี้ได้ไหมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องวันนี้อ่านอัลกุรอานฟังสุนนะของนบีดูแบบฉบับของคนดีๆแล้วเอาสู่การปฏิบัติในชีวิตของพวกเราขอดุอานะครับอัลลอฮุมมะยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโอ้อัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ผู้ซึ่งผันแปรหัวใจขอพระองค์ได้ทรงทำให้หัวใจของข้าพระองค์มั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยเถิดเราคุมไม่ได้หรอกหัวใจเราเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวก็มีเรื่องให้ต้องไม่สบายอกไม่สบายใจขอดูอาเยอะๆนะครับแล้วก็สงบปากสงบคำเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเราจะได้ไปสบายนานๆในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะใครที่มีโอกาสแก่ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องน้อยใจด้วยไหนใครแก่แล้วยกมือขึ้นโอ้มีอยู่2คนนี่แหละกูรอเนี่ยอ๋อที่เหลือนี่คือยังสาวๆอยู่ใช่ไหมฝั่งนี้ล่ะมีใครแก่มั่งคนเดียอัลลอฮ์เอาไม่เป็นไรที่เหลือนี่ยังปึ้งๆอยู่ใช่ไหมยังปึ้งอยู่อ้าวไม่เป็นไรก็ขอดุอาพี่น้องให้มีชีวิตอยู่ถึงแก่กันนะนะเหมือนผมก็ขอดุอาเหมือนกันให้มีชีวิตอยู่ยันแก่แล้วไม่ใช่มีชีวิตแก่แบบเซซอด้วยอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลกัสลิวะซูอิลกิบารีเวลามีชีวิตเข้าสู่วัยชราแล้วอย่าเป็นวัยชราที่เซซอที่ไม่มีใครรักไม่มีใครชอบยิ่งแก่แล้วต้องว่ายังไงละกี้ว่ายังไงละโตนวดกันอะไรกันโอ้โหอย่างนั้นมันสุดประเสริฐเลยขอดุอาเยอะๆพี่น้องเราอาจจะไม่มีสตางค์ไม่อาจจะมีทองไม่อาจจะมีอะไรทั้งหมดแต่ถ้าเรายังไม่ทิ้งดุอาอัลลอฮ์จะจัดสรรสิ่งที่เราไม่สามารถคำนวณนับให้กับเราได้นะครับก็นะครับในหนังสือตันบิฮุลกอฟิลีนเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสเขาอธิบายถึง8สถานการณ์ที่เราจะต้องเจอหลังจากที่เวลาวิญญาณเราถูกถอดออกจากร่างจะต้องเจอทั้งหมด8ด่าน8ด่านก่อนที่เราจะไปถึงสวรรค์หรือจะไปถึงนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องไปทัวร์8ที่นะครับแต่ทีนี้ถามตรงนี้ผมอธิบายเฉพาะตรงนี้ก่อนเวลาเราเสียชีวิตปุ๊บวิญญาณถูกถอดออกจากร่างวันที่คนตายเนี่ยวันที่คนตายจบชีวิตเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกะห์เนี่ยมา2คนส่งมาลาอิกะห์มา2คน
พี่น้องนอนรอดูกันแล้วกันถ้าเวลาเราจะตายจะตายสากันเราจะตายดีแล้วเนี่ยนะครับมีอาจารย์อินยาดมีคนเขาบอกฉันเนี่ยนะหลอป่วยครั้งเนี่ยแย่เลยเกือบจะตายแล้วอาจารย์อินยาดบอกว่าโอ้ยไอ้พวกเกือบจะตายเกือบจะตายไม่มีใครตายหรอกบอกว่าถ้าคนเนี่ยนะถ้าจะรู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยนะเขาจะได้เจอสองเจอมาเลย์กัสสองท่านท่านหนึ่งถ้าเราดีพร้อมเลยแบบว่ารอดแน่ๆจะได้เจอกับมาเลย์กัสที่มาในสภาพที่ขาวสะอาดเลยแล้วในมือก็จะถืออะไรถือพานที่มีผ้าที่รองด้วยกลิ่นหอมเนี่ยถือมาหลังจากนั้นเวลามาถึงคนที่จะตายแล้วจริงๆนะครับมาเลย์กัสท่านนี้ก็บอกว่าโอ้บ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เอ๋ยจงออกมาจากร่างนี้เถิดแล้ววิญญาณนั้นก็จะออกจากร่างของคนที่เสียชีวิตแล้วก็ไปสู่ห่อผ้าแล้วก็ขึ้นไปสู่ฟากฟ้านี่สถานการณ์ก่อนนะส่วนอีกคนหนึ่งถ้ากำลังจะตายแล้วโอ้โหมันกินอะไรวะเนี่ยแต่มันบอกไม่ได้หรอกนะไม่ใช่จะตายจะตายเฮ้ยกินอะไรวะกินอะไรวะไม่มีอันนี้เป็นการสัมผัสทางภายในเฉยๆไอ้ปากตาเรานี่ไม่แล้วแล้วจะเจอมาเลย์กาท่านหนึ่งที่ร่างนี่เป็นสีดำเลยตานี่ไฟลุกเลยหลังจากนั้นจะถือผ้ามาผืนหนึ่งมีกลิ่นของมันเนี่ยนะเหม็นอบอวนไปหมดเลยหลังจากนั้นมาเลย์กาท่านนี้ก็จะกล่าวกับคนที่กำลังจะตายว่าไอ้ชีวิตที่เนรคุณนี่ออกมานี่แล้วในรายงานเนี่ยนะครับเล่าว่าการถอดวิญญาณของมาเลย์กาที่จะถอดคนชั่วเนี่ยเหมือนกับการชิ้นเนื้อสมมตินี่เป็นตะปูที่ตอกลงไปในไม้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็หงายเอาตัวหนามมันขึ้นหลังจากนั้นก็เอาเนื้อเนี่ยฟาดลงไปในตะปูแล้วกระชากออกแนวตรงแบบนี้เนื้อหลุดกระจายแบบไหนวิญญาณของคนคนนี้ก็เป็นสภาพแบบนั้นเลยแต่เราบอกหัวอาจารย์ฉันไปดูคนตายมาหลายคนแล้วไม่เห็นมีอย่างที่อาจารย์ว่าเลยอันนั้นเขาว่ากันด้วยการถอดวิญญาณไม่ได้ว่าด้วยเรื่องร่างกระจายนะครับเสร็จเรียบร้อยมันก็จะถูกนำไปทั้งที่เหม็นๆอย่างนั้นแหละเอาขึ้นไปถึงชั้นฟ้าแต่ประตูฟ้าจะไม่ถูกเปิดคนคนนี้ก็จะถูกอะไรระงับไว้แล้วจะมีคนถามว่าไอ้ที่เน่าเนี่ยมันมายัดใครเนี่ยมาเลย์กาที่พาวิญญาณขึ้นไปก็จะบอกสมมตินี่เป็นมายัดของยูซุฟลูกของยีลอทั้งฟ้าเลยรู้หมดเลยว่ามายัดนี้เป็นลูกของใครพ่อมันชื่ออะไรประตูฟ้าไม่เปิดให้ผ่านเพราะไอ้พวกนี้ไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ได้แต่ถ้าพวกที่ดีๆก็เหมือนกันโอ้โหไอ้ที่หอมนี่ของใครเขาก็จะบอกชื่อคนตายแล้วก็บอกอะไรลูกของใครแล้วก็ถูกนำขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าคนที่ถูกขังผ่านชั้นฟ้าไม่ได้มีสองคนหนึ่งคนที่ตายในสภาพที่เน่าขนาดนี้วิญญาณเนี่ยนะครับกับอีกคนหนึ่งคนที่ตายในสภาพที่ยังทะเลาะกับพี่น้องอยู่บ้านติดกันด่ากันเช้าด่ากันเย็นจนกระทั่งอัลลอฮ์วันนั้นด่าเต็มที่ไปหน่อยไม่ทันหายใจเลยตายคนคนนี้นะครับวิญญาณไปคาอยู่แบบนั้นเลยด่าไฟแลบพวกด่าไฟแลบด่าแล้วขาดใจตายวิญญาณจะไปถูกคาอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งข้างล่างเขาทำการอะไรฝังศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิญญาณผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วมันจะถูกนำกลับลงมาอีกครั้งนึงให้กลับเข้าไปในอะไรให้กลับเข้าไปในร่างของคนที่เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเจอกับมาลัยกาอีกสองท่านหลังจากนั้นเวลาเข้าไปแล้วคนที่ตายเนี่ยพี่น้องคนที่ตายเนี่ยเขาก็จะรู้หมดนะครับจนกระทั่งคนสุดท้ายจากไปแล้วด้วยดังนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีหลายคนคิดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเพราะฉันเนี่ยมันดูแล้วน่าจะไม่ค่อยรอดนะถ้าเอามาไว้เลยปุ๊บนี่เดี๋ยวอะไรมาเลย์กามาถามแน่ละเปาะฉันตอบไม่เข้าท่าด้วยดังนั้นวิธีก็คืออะไรหาคนมาอยู่ให้คนมาอยู่เลยมาเลย์กามาถึงอ้าวยังมีญาติอยู่กลับก่อนเวลามากลับก่อนแต่มีคนเขาแย้งผมไปอ่านตำรามาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาว่าจะกันมาเลย์กาแต่เขาเนี่ยเพียงแค่เพื่อว่าเวลามาเลย์กามาถามจะได้มีคนเนี่ยช่วยสอนช่วยอ่านอะไรให้กับคนที่เสียชีวิตคิดแบบนี้ดีไหมดีแต่ขณะที่กำลังคิดดีต้องดูวิธีด้วยว่านบีทำแบบไหนเวลานบีฝังคนตายเสร็จในหะดีษรายงานว่าคนสุดท้ายกลับ
อยู่ไปเลยอ่านจนกระทั่งคนสุดท้ายกลับด้วยเหตุการณ์กับสำนวนหะดีษเนี่ยมันกำลังชี้ให้เห็นว่าก็คือปกตินั่นแหละเวลาเราฝังเสร็จเรียบร้อยเช็ดน้ำตาแห้งแล้วแล้วเราก็กลับไม่มีรายงานเพราะถ้ามันมีรายงานการเฝ้าแบบนี้จริงๆจะต้องมีคำอ่านมีสิ่งที่จะต้องใช้ในการอ่านด้วยพอจะมองภาพออกไหมครับพอจะมองภาพออกนะดังนั้นเขาบอกเขาไม่ได้เอามากันมาลายกัดเขาก็รู้ว่ามันกันมาลายกัดไม่ได้มาลายกัดมาแน่แต่เขามาเพื่อช่วยสอนช่วยอ่านเฉยๆแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรประเด็นนี้พี่น้องจะมาเฝ้ามาแช่อะไรก็ช่างแต่ผมอยากจะถามว่าเอารูปแบบปฏิบัติมาจากไหนเพราะเราอยากจะให้มันเกิดเป็นภาคผลบุญนี่อยากจะให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีนี่มันต้องมีอะไรมันต้องมีแบบไงที่จะเอาน่ะคือตรงนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นมาลายกัดก็จะเริ่มถามคำถามแรกเลยมัรรบบุกะคนตายนี่ใครคือพระเจ้าของเจ้าคำตอบคือฮะหูยจานฉันไม่ได้เรียนสนวีด้วยแล้วมาลายกัดถามแบบนี้ฉันตอบยังไงล่ะใช่ไหมพูดภาษาอาหรับก็ไม่เป็นมัรรบบุกะเวลาไปถึงในหลุมฝังศพแล้วพี่น้องไม่ต้องเรียนอะไรตอบกันจากอีมานเลยเอาของแท้ๆอีมานแท้ๆที่เราทำบนดุนยานี้เอาไปตอบในหลุมนั้นผ้าคุมหัวที่คุมนี่แหละพี่น้องที่เราคุมกันทุกวันทุกวันนี่แหละมันจะเป็นตัวที่จะตอบคำถามให้กับเราการที่เราเป็นลูกที่ซอและทำตามคำสั่งของพ่อแม่การที่เรามานั่งเรียนอดตาหลับขับตานอนกันยันสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่มันจะเป็นคำตอบว่ามัรรบบุกาคือใครคำถามพวกนี้จะถูกตอบได้หมดเลยมันนบียูกาใครคือนบีของท่านมันอิมามุกาผมเคยถามนักเรียนที่โรงเรียนว่ามันอิมามุกามันตอบใครรู้ไหมมันตอบอิมามสุราที่บ้านเหมือนกันอัลลอฮ์เขาไม่ได้ถามอิมามคนนี้คำตอบคืออัลกุรอานุอิมามีอัลกุรอานคืออิมามของฉันนั่นหมายความว่าท่านต้องอ่านอัลกุรอานหลังจากนั้นเมื่อคำถามพวกนี้ผ่านไปแล้วพี่น้องอัลลอฮ์จะทำให้ปรากฏผู้ชายที่โลมากๆเกิดขึ้นข้างคนคนนั้นเราก็จะถามว่าหุยใครนี่โลขนาดนี้ใครนะคำตอบก็คืออัลกุรอานดังนั้นใครไม่เคยอ่านอัลกุรอานพี่น้องจบเลยท่านจะไม่มีเพื่อนอยู่ในกุบฏแล้วให้มองง่ายๆผมว่าด่านแรกเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบของชีวิตเราได้แล้วถ้าเราตายแล้วถ้ากินมันหอมนั่นแสดงว่าทางเดินต่อไปอีก8ขั้นที่เราจะเจอจะผ่านไปอย่างสะดวกง่ายได้แต่ถ้าด่านแรกไปอย่างเซซอแล้วเวลาไปถึงด่านกูโบสตอบคำถามไม่ได้มาเลย์กาไปเสร็จเรียบร้อยจะมีคำสั่งให้กูโบสเนี่ยมันบีบจนกระทั่งกระดูกซี่โครงเนี่ยเข้าประสานกันเลยแล้วก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยขนาดไหนล่ะแต่สำหรับคนที่ผ่านคำถามหมดทุกอย่างผ่านไปด้วยสะดวกง่ายได้กุโบร์ของเขาก็จะถูกอะไรขยายออกให้กว้างแล้วก็มีแสงสว่างเขาก็จะนอนแล้วก็ได้เห็นสวรรค์เห็นสวรรค์จนกระทั่งถึงวันที่กิยามะห์มาถึงผมก็ว่าตามตำราเลยเพราะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับแล้วพี่น้องจำเอาไว้เลยนะใครที่บอกว่าไปมาแล้วจะคนแขกหรือไม่คนแขกกระช่างเอาคนไม่คนแขกไม่ต้องไปพูดกับเขาเอาว่าเป็นคนแขกแล้วบอกเนี่ยฉันตายไปแล้วไปเห็นมานั่นแล้วกลับมาเล่าเป็นฉากโมทั้งหมดเพราะจะไม่มีความผิดพลาดอะไรในการทำงานของมาลายกาเด็ดขาดเมื่อวิญญาณหนึ่งถูกถอดแล้วดำเนินไปตามขั้นตอนที่ผมว่ามันจะเกิดสิ่งหนึ่งเรียกว่าบารซาคุนบารซาคุนแปลว่าอะไรครับโอ้ใส่ซองเลยเหรออ๋ออยากนะเที่ยงคืนพับเขียนเสื้อเลยพับเขียนเสื้อเลยสู้เลยคืนนี้แล้วเดี๋ยวถ้าใครออกนะโดนลืมเลยทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าบารซาคุนบารซาคุนแปลว่าสิ่งกีดกั้นสิ่งกั้นขวางระหว่างโลกที่มีชีวิตกับโลกที่ตายไปแล้วดังนั้นถ้าใครบอกว่าตายไปแล้วแล้วกลับมาใหม่ได้แสดงว่าคนนี้ต้องทะลุอะไรทะลุบารซักกลับมาซึ่งการทำอย่างนี้เป็นไปไม่ได้
วิญญาณจะไม่มีวิญญาณไหนสามารถกลับมาแล้วบางคนบอกอาจารย์นะฉันเห็นเลยนั่นเปาะฉันเลยอยู่หัวกระไดน่ะนั่นไม่ใช่วิญญาณเปาะเรานะแต่นั่นคือชัยฏอนที่มันจำแรงร่างเป็นเปาะเราพี่น้องอย่าผิดประเด็นเด็ดขาดอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ได้ไงอาจารย์บอกว่าวิญญาณป๋าฉันไม่กลับมาเนี่ยดูดิเดินไขว้เลยนี่ญาติฉันทุกคนเลยนี่ที่เห็นเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ญาติพี่น้องเราแต่เป็นอะไรเป็นชัยฏอนเป็นยินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้สำหรับญาติเราที่ตายไปแล้วตั้งแต่นบีนูห์จนกระทั่งปัจจุบันบารซะคุณปิดกั้นไว้หมดแล้วกลับมาไม่ได้แล้วดังนั้นไอ้ปูที่นอนหุงข้าวเตรียมกับข้าวเอาไว้เดี๋ยวเปาะกลับมากินเมาะกลับมากินน่ะไม่มีอาจารย์เนี่ยเมาะฉันเนี่ยก่อนจะตายชอบแกงส้มนะอาจารย์ดูดิทำไว้ให้เนี่ยหายไปครึ่งถ้วยมีคนพูดแบบนี้ด้วยนะไอ้เวลาเราบอกว่าไปดูซิเอาที่ดักหนูมาใช้สิโหยกลัวเป็นฟืนเป็นไฟเลยก็จะว่ายังไงก็เราอยู่บอกว่าตามตำรานี่ว่าตามกุรอานว่าตามซุนนะห์บอกมันมีบารซักกั้นอยู่มันกลับมาไม่ได้ไม่กลับไม่ได้ยังไงอาจารย์ดูสิเนี่ยเตียงเนี่ยฉันปูไว้ตึงเลยดูสิว่าเนี่ยย่นเลยอ้าวว่าไปเจ็บคอเลยพูดก็ไม่เชื่อคำถามต่อมาการปักอินทผาลัมมีความหมายว่าอย่างไรการปักอินทผาลัมมีความหมายว่าอย่างไรปักที่ไหนจ้ะบนกุโบนะฮะการปักอินทผาลัมเท่าที่ผมเคยได้ยินนะเขาบอกอาจารย์ยังไม่ได้เลยมันก็ต้องร่มบ้างแหละผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเอาก้านอินทผลัมออกแล้วก็ปักร่มไปเลยถ้าจะเอาแค่ร่มมานะจริงๆก้านอินทผลัมมันมีความหมายแต่ความหมายนี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่นบีเดินผ่านกุบอร์2หลุมนบีเดินผ่านนบีเนี่ยคือคนพิเศษที่อัลลอฮ์ให้เป็นมุอ์ญิซะห์ให้เป็นมุอ์ญิซะห์เนี่ยถ้าตรงนี้เป็นกุบฏเนี่ยไอระดับเราเนี่ยไม่มีทางสัมผัสได้เลยเหตุการณ์ที่ผมเล่าฟาดกันปังอยู่ในกุโบเนี่ยทุกวันนี้เขาฟาดกันอยู่นะแต่เราน่ะไม่เห็นอุลามะเขาอธิบายว่าถ้าเราได้เห็นนะจะไม่มีใครทำอย่างอื่นนอกจากนั่งอยู่ในซัยยดะห์จะไม่ทำอย่างอื่นกันแล้วอัลโหลแค่เราเดินไปเห็นบ้านไหนเมียกำลังเตะผัวเรายังกลัวเลยผัวเตะเมียเหรอเรายังกลัวเลยแล้วนี่ระดับมาเลยกล้ามาจัดการเองฟาดปังถามว่าเราจะทำชั่วกล้าหรือไม่กล้าแล้วแต่ทีนี้ด้วยเหตุนี้แหละเวลานบีเดินผ่านไปมันมีกุบฏอยู่สองหลุมหลุมที่หนึ่งกำลังโดนจากเลยนบีเดินผ่านไปอีกกุโบร์หนึ่งก็จากเลยนบีทำยังไงนบีก็เดินไปที่ก้านต้นอินทผลัมแล้วนบีก็ตัดเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยในรายงานเนี่ยนบีทำอะไรฉีกก้านอินทผลัมแล้วนบีก็ปากแล้วนบีก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าอย่าด้วยช่วยประวิงเวลาการลงโทษสองมายัดนี้จนกว่าก้านอินทผลัมนี้จะแห้งด้วยเถิดนบีไม่ได้สั่งนะนบีขอจากอัลลอฮ์อีกทีนึงว่าตราบเท่าที่ก้านอินทผลัมนี้ยังสดอยู่ประวิงไอ้สองคนนี้ไว้ก่อนไม่ได้หมายความว่านบีให้อัลลอฮ์อภัยให้นะแต่เนื่องจากนบีด้วยความเมตตาของนบีเนี่ยเวลาเห็นคนโดนขนาดนี้เนี่ยนบีก็เลยขอต่ออัลลอฮ์ว่าช่วยประวิงเวลาสองกุบฏนี้ให้หน่อยตราบเท่าที่ก้านอินทผลัมนี้จะยังสดอยู่แต่ว่าหลังจากที่มันแห้งลงก็เริ่มต่อด้วยเหตุผลจากหะดีษต้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายเวลาเปาะเราตายก็เลยไปเอากิ่งอินทผลัมมาปักเลยเพราะมันจะได้สดอะไรนานๆหน่อยเวลาไอ้คนได้ยินแบบนี้ปั๊บเสร็จกูแหละกูขุดมาทั้งต้นเลยปักลงไปทั้งต้นงอกสิทีนี้โอ้โหใบดกเลยแล้วว่ายังไงอ่ะทีนี้คราวนี้ก็ยาวเลยไม่โดนแล้วหรอไม่ใช่นะนี่แหละเวลามันเกินมันเป็นแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยนบีฉีกอุลามะเขาก็อธิบายว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเป็นมุอะจีซะห์คูซูซียะห์สำหรับนบีที่อัลลอฮ์จะอภัยจะยกเว้นให้กับการปักของนบีแต่สำหรับพวกเราเอาพี่น้องผมให้พี่น้องดูแบบนี้เอาหลักฐานที่เราพอจะมองเห็นเนี่ยกุโบบะเกียกุโบมะลาพี่น้องไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยระดับอุลามะระดับโลกเลยนะถ้าว่าถ้าขอดูอาแล้วอัลลอฮ์น่าจะมุสตะยับดูอาของพวกเขาทำไมเขาไม่ปักกันล่ะทำไมเขาไม่ปักไม่เคยไปเห็นกับตาพี่น้องเวลาเขาถ่ายทอดอาซานถ่ายทอดอะไรเนี่ยโล่งเลยนะมายัดหนึ่งหลุมเนี่ยจะมีหินข้างหน้ากับหินข้างหลังแค่นั้นแหละตกลงเนี่ยผมเนี่ยนะเดี๋ยวเวลาพูดแบบนี้มันไปโดนคนที่ปฏิบัติก็จะหาว่าผมแรงแต่ผมบอกท่านเนี่ยนะใครที่ปากก้านอินทผาลัมท่านคิดอีกมุมหนึ่งกำลังแสดงให้เห็นว่าอะไรอ่ะพี่น้องลองคิดดูสมมติเนี่ยเราเดินผ่านกุโบเห็นกุโบหนึ่งปากด้วยก้านอินทผาลัมอยู่พี่น้องคิดว่าอะไรอ่ะฮะว่าอะไรนะเราไปคิดมุมของเราไงเนี่ยเพราะฉันจะขอดุอาให้เปาะกับเมาะฉันเขาจะได้รอดพ้นจากการถูกลงโทษแต่ถ้ามองอีกมุมกับกูโบที่กำลังถูกปากแสดงว่าใช่เรากำลังฉายภาพให้คนทั้งมูเกมเห็นเลยเปาะเรานี่กำลังโดนอร่อยเลยนี่ใช่คิดแบบนี้เอาถ้าเราคิดบอกว่าไม่ต้องพูดถึงซุนนะห์อะไรนะถ้าเราเอาจากตัวหะดีษมาเข้าใจกันเนี่ยในเมื่อคุณเข้าใจว่านี่คือการขอดุอาถ้าเราเข้าใจแบบนี้จะว่ายังไงว่าคุณเนี่ยกำลังประจานพ่อแม่คุณว่าไม่เยี่ยวแล้วไม่ล้างใช่ไหมเพราะนบีปักให้ใครอ่ะนบีปักให้คนเยี่ยวไม่ล้างไม่ใช่หรอนบีปักให้ใครอีกให้คนนินทาไม่ใช่หรอตกลงพ่อเราอยู่ในหัวข้อไหนถึงเอาต้นอินทผาลัมมาปักทั้งคู่เลยโอ้สี่กิ่งของเมาะฉันสรุปแล้วเมาะฉันนี่อร่อยกว่าแล้วบางคนรักมากปลูกเลยสุดท้ายเวลาจะไปอะไรไปฝังคนอื่นฝังได้หรือไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายเวลากรรมการจะมาตัดเป็นเรื่องเลยทีนี้โอ้โหมาตัดต้นอินทผาลัมเมาะฉันได้ยังไงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตดังนั้นที่มาของต้นอินทผาลัมนี้มาจากไหนมาจากการที่นบีเห็นคนกำลังถูกลงโทษอ้าวมีอีกไหมจ๊ะมีอีกไหมจ๊ะไม่ถ้าครับคืออะไรนะที่ผมทราบจากสำนวนฮะดีษคือผ้าเฉยๆที่มันถูกที่มันถูกเตรียมมาพร้อมกับเครื่องหอมที่ใส่มาในผ้าแต่ส่วนว่าจะเป็นผ้ากระฝันหรือไม่อันนี้ผมไม่เคยดูในรายละเอียดนี่สีขาวสำหรับคนที่ดีนะผ้าจะเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมส่วนคนที่ไม่ดีเนี่ยผ้าจะมีสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นในรายงานฮะดีษว่าแบบนั้นนะครับนั่นแหละพี่น้องก็ตอนใกล้ๆจะตายเวลาป่วยๆลองดมดูสิมีกลิ่นหรือยังถ้ายังไม่มีกลิ่นโอ้ยป่วยเฉยๆเดี๋ยวกินยาก็หายแต่ถ้าดมไปแล้วโอ้โหมาดำปีมืดมาเลยอย่างนี้รอดยากนะครับดมดูแล้วโอ้โหหอมอย่างนี้เตรียมได้ข้าวกะลิมอรอเลยไปแน่นะครับเอาว่าความเสซอเนี่ยความเสซอของคนใกล้จะตายพี่น้องขนาดนบีนี่นะเหงื่อแตกเลยความถอดวิญญาณนะต่อให้เบาขนาดไหนก็ช่างมันเป็นความเจ็บปวดหมดเลยนะครับเพราะวิญญาณถูกเอาออกจากร่างทีนี้เรื่องของตานิดนึงบางคนบ้านเราเวลาไปดูคนตายใช่ไหมไปเห็นอยู่เนี้ยหายไอ้วะนี่กูว่าแล้วนั่นเลยเห็นไหมชอบเตะหมาอะไรตายแล้วรอดลงโทษไม่มีเกี่ยวนะครับไอ้ตาที่เหลือกหรือไม่เหลือกรับหรือไม่รับบางคนเนี่ยนะโอ้โหแทงหวยตลอดตายตาหลับปีเลยไม่ใช่ตายดีนะไอ้ตายตาไปทางไหนเนี่ยในรายงานว่าการที่วิญญาณออกทางไหนตามันจะมองไปทางนั้นถ้ามันออกทางเท้าวิญญาณมันก็จะมองแล้วก็หลับลงไปแต่ถ้ามันออกจากทางหัวมันก็จะมองแล้วก็หงายตามไปเท่านั้นเองเวลาหน้าที่เราคนเวลาจัดการคนตายเวลาถ้าตาลืมทำยังไง
ก็แค่นั้นแหละแต่พวกเราเวลาลืมเอาแล้วเหมาะตายต้องมีปัญหาแล้วต้องมีปัญหาแล้วเหมาะยังห่วงเหมาะยังห่วงตายตาไม่หลับเหมาะยังห่วงอะไรเนี่ยเหมาะยังห่วงอะไรแล้วก็ม้ามีอะไรต้องห่วงอีกดูเหมาะมึงน่ะไปตั้งนานแล้วมึงจะไปถามอะไรล่ะน่ะจริงๆเขาไปแล้วหน้าที่เรานะครับเนี่ยเอามือทำแบบนี้เวลาลืมแล้วไปไปแล้วทีแรกก็ดีนะโหเนี่ยนะเวลาถ้าตาไม่รับไม่ต้องตกใจเอามือลูบเอามือลูบเวลาลูบไปปึ้งไปแล้วกูไปแล้วนะมันก็ไม่ต้องตกใจแล้วทำยังไงต่ออ้าวฮะทำยังไงถ้ายังบึ้งขึ้นมาอีกทำไงฮะหาอะไรหนักๆเนี่ยปิดทับเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับไม่ต้องเอาคกนะไม่ต้องถึงขั้นใช้คกเอาเหรียญหรืออะไรที่มันปิดแล้วไม่ทำให้มันเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยเอาได้เหรียญ5เหรียญ10ก็ได้ไปเอาไว้แต่ไม่ต้องแตงกวานะเอาที่แหมมะฉันรักสวยรักงามแตงกวาได้แม่จันมะเอาเหรียญหรืออะไรที่มันหนักๆวันละหนักๆสากได้มั้ยโอ้พวกเรามันเนี่ยมันคนดีอ่ะนะบอกอะไรก็เชื่อฟังหมดนะเดี๋ยวใครตายที่กุบารอเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยนะเชิญผมมาด้วยนะผมจะมาดูซิเอาอะไรทับตากันนะอัลลอฮ์นะเอาปิดเอาไว้แล้วปฏิบัติต้องอะไรต้องเรียบร้อยอย่างฮัจญะห์บอกเล่นเอากาวเนี่ยไม่ได้นะเอากาวไม่ได้แล้วข้อมือเนี่ยบางทีเขาหุบไม่ลงอะไรแบบเนี้ยใช้อะไรใช้ผ้าผูใช้ผ้าผูนะครับไม่จะไม่ต้องไปเอามีดไปเลาะโอ้โหเอากระดูกงออย่างนี้ไม่ได้นะปฏิบัติกับคนตายแบบระหำไม่ได้ต้องทำแบบเรียบร้อยนุ่มนวล นะครับทำแบบเบาๆอ้าวมีอีกไหมจ๊ะอย่าเลิกนะอย่าเลิกเมื่อกี้เที่ยงคืน มีอีกไหมจ๊ะเอาแล้วนะก็อัลฮัมดุลิลละนะครับก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกคนนะครับมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์จนกระทั่งถึงวันที่เราจากดุนยาผมขอดูอาต้นนี้แหละพี่น้องขอให้หัวใจของเรามั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์จนกระทั่งถึงวันที่เราจากดุนยายามุกัลลิบันกุลุบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกยาอัรฮัมรอฮิมีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู